แล้วพวกของแอนทีคต่างๆนี่คือสะสมเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันครับจำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงแบบวิกฤตของบ้านเลยคือแบบว่าเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีตังค์อ่ะช่วงแบบลูกเพิ่งเกิดนี่เขาก็ไม่ทำงานไม่รับงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วงติ๊กช่วงติ๊กแบบไม่มีช่วงติ๊กแบบว่าแล้วตอนนั้นคุณแม่ก็ยังป่วยยังติดเตียงอยู่แล้วหลังจากนั้นแบบไม่มีแรงใจจะทำงานไม่รับงานไม่อะไรแล้วเสร็จปั๊บบ้านก็ยังไม่ได้สร้างแต่ว่าเธอฉันจะต้องใช้เงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่อังกฤษคือไม่รับงานนะไม่รับงานเอาเงินไปซื้อของแล้วไม่รับงานไอเราก็แบบว่าเท่าไหร่3 ล้านเฟอร์นิเจอร์3ฉันจะให้เอาเงินไปกระเป๋าที่มีอะไรที่มีนะสนองนี้เขาคือเราไปขายหมดสังเกตลงรถลงใช่ไหมลงรถในหูจะพอในรถใช่อะไรที่ไม่ได้จำเป็นมากก็รถไม่ได้ออกไปซิ่งอะไรมากมายเฟอร์นิเจอร์จำเป็นนะทั้งที่บ้านยังไม่ได้สร้างอะไรแต่เฟอร์นิเจอร์จำเป็นนะ